นี่คือขาเข้านะครับเมื่อเอามาแล้วได้สินค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยชุดออกเนี่ยคือเข้ามาก่อนแล้วชุดออกเนี่ยจะส่งออกครับพวกนี้ก็จะเป็นรอเป็นชุดออกต่อไปชุดเข้าจะมาชุดเข้าก็จะขโมยแล้วก็จะทำเขาเป็นขบวนการเขาเป็นแก๊งกันพฤติกรรมของคนพวกนี้นะครับก็ต้องวิงวอนไปถึงเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยนะครับว่าทรัพย์สินของผู้โดยสารเนี่ยตั้งแต่มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินต่างๆเนี่ยกระเป๋าที่ยังอยู่บนเบลเนี่ยยังอยู่ในความรับผิดชอบของสายการบินที่ผู้โดยสารท่านนั้นเดินทางมานะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนฝากไปถึงสายการบินด้วยนะครับว่าโปรดส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูทรัพย์สินก็คือกระเป๋าต่างๆของผู้โดยสารด้วยนะครับเพราะว่าการท่าอากาศยานเองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้ทั่วถึงหมดนะครับดังนี้ต้องฝากไปถึงสายการบินด้วยนะครับแล้วบ้านอยู่ไหนกันเนี่ยอ๋อครับแล้วไปไหนมาครับไปตอนนี้มาครับแล้วกระเป๋าไปไหนกันเนี่ยข้างหน้าอ๋อไปข้างหน้าจนครับข้างหน้าเรามีทรัพย์สินหายไปที่หน่อยตัวนี้ครับใบกระเป๋าใบเดียวใช่ไหมครับครับนะขอบคุณมากนะครับอุตส่าห์มาวันนี้นะฮะนะจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะเขาจะได้กล้ามาแจ้งความนะครับครับไม่ก่อนนะครับครั้งละก่อนครับพี่ครั้งก่อนครับสุเชษฐ์ผ่านได้กล่าวแล้วนะครับพฤติกรรมของโจร2รายนี้นะครับต้องบอกว่าทาร์เก็ตของเขาคือกระเป๋ายี่ห้อรีโมวาซึ่งเป็นกระเป๋าที่มีมูลค่านะครับสามารถเอาไปขายเป็นสินค้ามือ2ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าพฤติกรรมแบบนี้ของโจรกลุ่มนี้นั้นเคยมีมาที่สุวรรณภูมิแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็หายไปเป็นไปได้ว่าอาจจะย้ายพื้นที่ปฏิบัติการของเขาไปที่ประเทศอื่นนะครับทีนี้พฤติกรรมของสองคนนี้เนี่ยเราทราบมาจากทั้งผู้เสียหายที่เป็นผู้โดยสารชาวอเมริกันเนี่ยเมื่อเครื่องบินของเขาเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รับกระเป๋าก็ไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สายการบินทราบหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สายการบินก็ไปพาผู้โดยสารไปแจ้งความที่สภ.สุวรรณภูมินะครับจากนั้นก็เป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับศูนย์ปฏิบัติการพิเศษของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ดำเนินการตรวจไล่กล้องนะครับจนได้เห็นพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุทั้ง2รายนี้นะครับว่ากระทำการตรงไหนบ้างส่วนผู้ชายเนี่ยต้องเรียนว่าหยิบกระเป๋าที่มาว่าใบแรกเนี่ยจากเบลสายพันธุ์ที่15นะครับแล้วก็ไปหยิบใบที่2ที่เบลสายพันธุ์ที่14ส่วนผู้หญิงนั้นเดินแยกออกไปหยิบที่สายพันธุ์ที่11นะครับวันนั้นก็หยิบมา3ใบนะครับแล้วก็ผ่านช่องทางศุลกากรออกไปต้องเรียนว่าถามว่าเขาออกไปได้ยังไงจากศุลกากรต้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้วิธีการสุ่มผู้โดยสารนะครับถ้าเขาโดนจับพวกนั้นจะทิ้งกระเป๋าทันทีโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรกำลังเอ็กซเรย์อยู่เนี่ยเขาจะเดินออกจากพื้นที่ไปเลยอันนี้เราเคยจับได้เมื่อหลายปีที่แล้วเป็นพฤติกรรมแบบนี้เพราะนั้นต้องเรียนไปเลยนะครับว่าพื้นที่ของสุวรรณภูมิเรามีติดตั้งกล้องวงจรปิดครบทุกจุดเพราะนั้นเรียนฝากไปถึงผู้ที่คิดจะทำผิดต่างๆในพื้นที่เราว่าไม่สามารถเล็ดรอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปได้แน่นอนนะครับตอนนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกส่วนนะครับเราดำเนินการในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารที่มาใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างดีที่สุดครับกล่าวเรียนสื่อมวลชนนะครับนะฮะเมื่อวานซื้อนะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับนะฮะโดยในพื้นที่ของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับโดยความรับผิดชอบหลักนะฮะของท่านรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับนะท่านรองกิตติพงศ์กิตติกจรนะครับนะได้ตรวจสอบพบแล้วก็ได้ประสานบูรณาการร่วมนะครับทั้งในส่วนตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตม.นะครับนะแล้วก็ตำรวจสภ.สุวรรณภูมินะครับในเรื่องของการกวดขันในเรื่องของการปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพนะฮะที่ลักทรัพย์ในสนามบินนะครับความจริงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองกิตติพงศ์เนี่ยในฐานะควบคุมกับดูแลความปลอดภัยเป็นหลักในพื้นที่สนามบินสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนรวมถึงคนไทยนะครับที่ผ่านมาเรามีการจับกลุ่มแก๊งเหล่านี้ไปมากทั้งควรไม่ว่าจะลักบนเครื่องบินหรือลักที่สายพานนะครับวันนี้ชุดนี้ก็จับกลุ่มได้ครบทั้งสามีภรรยาซึ่งก่อเหตุมามากกว่าที่เราพบผู้เสียหายในวันนี้นะครับในรายละเอียดขออนุญาตให้ท่านรองกิตติพงศ์กิตติจรได้อธิบายนะครับ